างเนี่ยมันไม่ต้องถึงขนาดที่เราจะต้องไปว่างเป็นโสดาบันอรหันต์ตรงนั้นนะคือว่างๆได้ให้มันว่างๆวางภาระวางทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งไปในช่วงแค่15นาทีแค่นั้นเองนะทดสอบทดลองทำกันดูสำหรับคนทดลองก็นะแค่15นาทีมันชีวิตเราผ่านมาก็เยอะแยะมากมายเราจะลองอะไรสัก15นาทีนะมันก็ไม่ได้นานมากก็ขอให้ลองโน้มดูลดอัตตาสักพักหนึ่งการลดอัตตานี่มันก็ช่วยได้เยอะทำให้เราว่างไปได้เยอะเหมือนกันเรื่องของพลังงานเนี่ยมันก็มีเยอะแยะมากมายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็บอกว่ามันเยอะแยะสิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยมันเยอะมากๆแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ก็ได้ไอ้ที่รู้ๆเนี่ยนะมันมีแค่ 4% 6% นะไอ้ที่รู้ที่เห็นที่สัมผัสวัดได้ปริมาณทางฟิสิกส์ต่างๆนะไอ้ปฏิกิริยาเคมีหรืออะไรทุกสิ่งอย่างนะที่รู้ที่ทำได้เนี่ยที่รู้ที่เห็นนะทั้งในโลกแล้วก็นอกโลกเนี่ย 4% อีก90กว่าเปอร์เซ็นต์ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันรู้ว่าไม่รู้ว่ามันมีด้วยซ้ำนะตรงนี้แหละที่พวกเราได้นำพลังงานตรงเนี้ยนะบางส่วนนะบางอย่างพลังงานที่มันอย่างพลังชีเงี้ยมันจะเอาอะไรไปวัดอ่ะใช่ไหมก็วัดไม่ได้แต่เราสัมผัสได้งั้นพวกเราก็เอาความที่เรามีสมาธิความที่เราว่างนี่แหละนะเป็นตัววัดเป็นตัวชี้บ่งนั้นถ้าวันไหนที่เราสัมผัสพลังชีวิตของเราได้ดีชัดเจนนะสัมผัสพลังชีวิตได้หนาแน่นแสดงว่าวันนั้นเรามีสมาธิวันนั้นเราว่างพอสมควรฉะนั้นของเราเนี่ยไม่ต้องมีสมาธิถึงขนาดที่อะไรอ่ะที่บางที่เขาต้องให้เรามีสมาธิในระดับอัลฟาเบต้าอะไรอย่างนั้นนะไม่ต้องแค่มีสมาธิแค่สัมผัสพลังได้แค่นี้พอละนะเดี๋ยวพลังงานมันจะเขาจะจัดการเขาเองเดี๋ยวมาสเตอร์จะมีเครื่องมือบางอย่างนะที่จะมาทำตรงนี้ให้เพราะว่าพลังงานเนี่ยมันเปลี่ยนรูปได้ยกตัวอย่างคนที่ไม่เคยได้ฟังนะยกตัวอย่างอย่างเช่นเขื่อนเนี่ยที่มันเก็บน้ำไว้เนี่ยมันเก็บกักน้ำไว้เนี่ยนะมันเก็บมากขึ้นมากเนี่ยศักดาของน้ำเนี่ยมันมากเขาเรียกเป็นพลังงานศักใช่ไหมแล้วพอเขาปล่อยน้ำไปเนี่ยเป็นพลังงานจนน้ำปล่อยออกไปเนี่ยแล้วปล่อยที่ออกไปก็ไปหมุนเจเนเรเตอร์หมุนเจเนเรเตอร์เนี่ยไอ้เจเนเรเตอร์เวลาหมุนเนี่ยมันจะมีสนามแม่เหล็กขดลวดตัดสนามแม่เหล็กก็ทำให้เกิดเป็นไฟฟ้าออกมาเนี่ยจากพลังน้ำพลังงานกลที่มันหมุนถูกไหมจากจนอ่ะจากพลังงานศักเป็นพลังงานจนจากพลังงานจนไปเป็นพลังงานกลจากพลังงานกลไปเป็นพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานไฟฟ้าอาจจะมันมีหลายๆโวลต์เป็นแสนโวลต์อ่ะแต่ว่าเราก็ใช้เขาเรียกว่าเป็นหม้อแปลงนะเป็นทรานสฟอร์เมอร์เนี่ยแปลงลงมาแล้วให้แรงดันมันน้อยลงแรงดันก็จะเหลือ220โวลต์ด้วยความถี่50ไซเคิลคือ50ไซเคิลก็คือวินาทีนึงเนี่ยไอ้เจเนเรเตอร์เนี่ยมันหมุน50รอบใน1วินาทีจากพลังงานไฟฟ้าตรงนี้เราก็เอามาแปลงเป็นพลังงานแสงสีเสียงความร้อนเยอะแยะมากมายเป็นสนามแม่เหล็กก็ได้ทำให้เป็นแม่เหล็กก็ได้ทำให้มีลมออกมาก็เป็นพัดลมไปหมุนใช่ไหมไปปั่นมอเตอร์ก็ไปพัดลมได้เรื่องของแสงเป็นแสง LED เป็นแสงฟลูออเรสเซนต์เป็นแสงอะไรต่างๆพวกนี้นะเนี่ยก็เปลี่ยนพลังงานมันเปลี่ยนแปลงได้ฉะนั้นพลังงานมันจะมาจากไหนก็แล้วแต่ต่างมิติอะไรเอ่ยนะที่ผ่านเข้ามาโดยเครื่องไม้เครื่องมือที่เราทำตรงนี้เ
ข้อหนึ่งมันก็มีสภาวะของความผิดเป็นสเปซเป็นอวกาศคือมันไม่มีอากาศส่วนหนึ่งมันก็จะคือมันมีระบบสิ่งแวดล้อมของมันที่เหมาะสมที่มันจะเรโซแนนซ์กับพลังงานพวกนี้มาได้ซึ่งพลังงานตรงนี้เป็นพลังงานที่คนที่มีสภาวะของจิตที่ละเอียดแล้วก็มีสมาธิดีๆแล้วก็มีความว่างในระดับที่ในระดับหนึ่งนะก็สามารถที่จะสัมผัสได้เหมือนกันมันเป็นพลังงานเหลื่อมๆอยู่อย่างเงี้ยเหลื่อมเป็นมิติเหลื่อมๆมันเหลื่อมการเหลื่อมเนี่ยมันเหลื่อมได้หลายอย่างเนี่ยมันเหลื่อมด้วยเวลามันเหลื่อมด้วยแสงก็ได้มันเหลื่อมอ่ะมันเหลื่อมอยู่เหมือนกับเราคนหนึ่งเนี่ยนับ0 1เดี๋ยว0แล้วก็2แล้วก็4 6 8แล้วก็10แต่อีกคนหนึ่งนับ1 2 3 4 1แล้วก็3แล้วก็5คือไอ้อันหนึ่งนับคู่อีกอันหนึ่งนับคี่เห็นไหมแต่นับไปพร้อมๆกันแหละพูดไปพร้อมๆกันเนี่ยไอ้คนพูด1ก็พูด1ไอ้คนพูด2มันก็พูด2ไปพร้อม1ไอ้คนพูด4ก็ไปพร้อม3แต่เจ้ามันเหลื่อมกันมันเหมือนกับว่ามันคนละมิติกันเหมือนกับมิติคู่มิติเนี่ยมิติอันนี้จะเข้าใจนะมิติคู่กับมิติขี้แต่มันก็อยู่ด้วยกันน่ะเดี๋ยวคุณจะตามลองนับคุณจะตามลองนับ1 3มาเจอนับ2นะ1 3เอ้ยเดี๋ยวดิทําไมมาเดี๋ยวก่อนเอาใหม่นับดิ1 3 2 5 7 9 8 11 13นี่ค่ะแต่ว่าจริงๆอ่ะมันพูดพร้อมกันใช่มั้ยค่ะแต่ตัวเลขมันคนละตัวกันแล้วมันก็ปริมาคือถ้าจริงๆตัวเลขเนี่ยนะมันที่สำคัญน่ะคือ1กับ0แค่นั้นแหละเลขอื่นน่ะไม่สำคัญหรอกจริงๆแล้วเนี่ยนะก็คือมีกับไม่มีแต่ไอ้ตัวท็อปอัพเนี่ยอย่าง1ไป2 2ไป3 3ไป4เนี่ยมันแค่1ไป2เนี่ยมันก็ต้องเท่ากับ2ไป3 3ไป4เนี่ยก็ต้องเท่ากันถูกไหมมันท็อปอัพไปเรื่อยๆเขามีตัวเลขไว้สำหรับสมัยก่อนนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเวลาเขาคำนวณอะไรที่มันปริมเยอะๆเนี่ยอย่างอิเล็กตรอนเนี่ยมันเล็กมากๆเนี่ยมันต้องติดลบยกกำลังลบ16ยกกำลังอะไรอย่างเงี้ยมันคณิตศาสตร์เนี่ยมันจะต้องมีตัวเลขเนี่ยแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันคือมันมีกับไม่มีแค่นั้นแหละอย่างมาสเตอร์เคยยกตัวอย่างใช่ไหมว่าส้ม1ตะกร้ากับส้ม9ผลส้ม9ผลส้ม1ตะกร้าอันไหนมากกว่ากันอ่ะส้ม1ตะกร้าเนี่ยมันใส่ได้ตั้ง10 20 30ผลถูกไหมแล้วไอ้เลข9กับไอ้เลข1อ่ะมันก็ไม่รู้ว่าไหนมากไหนน้อยใช่ไหมมันขึ้นอยู่กับการจริงเราจะสมมุติบัญญัติมันขึ้นมาว่าไอ้1เนี่ยมัน1ตะกร้าแต่ไอ้นี่เป็น9ผลนี่มันเป็นผลงั้นอันนี้เรื่องของมิติอย่างมิติของแสงเนี่ยแสงที่อย่างตอนนี้มาสเตอร์ก็มีโปรเจกต์อยู่โปรเจกต์ในเรื่องของของรังสีอะไรบางอย่างนะที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของแสงเรื่องของรังสีเรื่องของเรดิเอชันต่างๆตรงเนี้ยที่จริงอ่ะมันก็ส่งไปพร้อมๆกันเนี่ยอันนี้ดีกว่าในคลื่นสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยใน1สายเนี่ยนะสาย1สายโทรศัพท์เนี่ยคนพูดกัน 1,000 คนเนี่ยในสายเดียวเนี่ยมันไม่ชนกันหรอก มันเหลื่อมกันนิดคนละนิดคนละนิดมันเหลื่อมกันด้วยเวลา ไอ้คนนี้พูดคนที่จุด001วินาทีไอ้คนนี้จุด001.1วินาทีอีกคนนี้จุด001มันพูดเหลื่อมกันน่ะมันเหลื่อมกันน่ะใช่มั้ยไอ้โทรศัพท์ที่เราใช้กันในคืนเดียวกันแหละแต่โค้ดไม่ตรงกันมันก็เหลื่อมกันมันเหลื่อมกันกับคนละมิติก็ไม่เจอกัน